ือการที่เซลล์ปกติของลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางเจเนติกนะครับทำให้มีการเจริญเติบโตผิดปกตินะครับกลายเป็นติ่งเนื้อปกติแล้วเซลล์ในลำไส้นะครับเยื่อบุลำไส้ใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนทุกๆ7วันแต่เซลล์โพลิป7วันก็จะไม่ตายนะครับแต่ก็จะยิ่งเจริญเติบโตขึ้นไปนะครับแบ่งจำนวนโตขึ้นจนในที่สุดประมาณ10ปีนะครับโพลิปที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งก็อาจจะทำให้กลายไปเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้จริงๆแล้วมะเร็งลำไส้ทั้งหมดเกิดจากโพลิปหรือติ่งเนื้อนี่เองนะครับปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าสาเหตุของการเกิดโพลิปในลำไส้ใหญ่เนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะครับในบางรายการส่องกล้องเพื่อคัดกรองอาจจะไม่เห็นโพลิปและในที่สุดคนคนนั้นก็อาจจะเป็นมะเร็งได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของกล้องที่ใช้ในการคัดกรองมะเร็งเพราะว่าโพลิปมีคุณสมบัติหรือลักษณะแตกต่างกันหลายแบบนะครับบางแบบเห็นได้ง่ายบางแบบอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษเพื่อจะทำให้เห็นนะครับ